สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติดตั้ง USB Charger ในรถ Honda City นะครับผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ผมสั่งมานะครับนี่คือตัว USB นะครับจะแกะให้ดูในถุงส่วนตัวนี้เป็นตัว Fuel Tab นะครับเป็นไมโคร Fuel Tab ต้องสั่งแยกนะครับตรวจดูหน่อยหน้าตาเป็นยังไงตัว USB charger นะ use for Honda นะมี2พอร์ตนะมี2พอร์ตใช้2พอร์ต2พอร์ตนี่ก็เป็นปลั๊กตัวปลั๊กต่อส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อกับตัว fuel tab ตัวนี้เป็นมีกระบอก fuel ตรงนี้ด้วยชุดต่อตรงนี้ปลายสายเนี่ยมันปลายสายไหมนี่ปลายสายตัวเนี้ยเนี่ยปลายสายเนี่ยมีฟิวไหมด้วยนะปลายสายเราก็จะมาต่อกับตัวนี้มาต่อกับตัวไมโครแท็บฟิวเราตัวนี้นี่ไมโครแท็บฟิวแล้วก็จะไปเสียบใส่ในฟิวบ็อกของรถยนต์ Honda City นะครับฟิวบ็อกเบอร์ไหนเราก็จะไปดูไปเช็คดูอีกทีนึงว่าบ็อกตัวไหนมันเป็นตัวสวิตช์กุญแจนะตัวนี้ก็ไปเสียบเข้ากับฟิวบ็อกเป็นชุดแบงค์ของมันแล้วก็เอาสายนี่นี่เห็นไหมสายแดงเห็นไหมนี่เราก็จะต่อกับตัวนี้ต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาสายไอ้ครีมปากจิ้งจกหนีบส่วนสายดำตัวนี้เราจะไปเกี่ยวเข้ากับโครงรถที่อยู่ข้างๆตัวฟิลแท็บนั่นแหละแล้วเราไปดูกันครับไปดูติดการติดตั้งกันนะครับผมนี่นะครับเราจะติดใส่ในรถยนต์ Honda City ก่อนที่จะเป็นตัว2020เนาะตัวนี้น่าจะเป็น2000โมเดล2012Honda City โมเดล2012กับ Honda Civic ใช้ตัว USB Charger ตัวเดียวกันนะครับเป็นบล็อกกันเดียวกันเลยบล็อกที่จะให้เราใส่โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวจุดที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับนี่คือจุดที่เราจะใส่เนาะจะมีอยู่3จุดอันนี้เป็นแบบเป็นแบงค์นะสามารถถอดออกได้ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องถอดกราบตัวนี้ออกมาก่อนชุดกราบชุดคอนโซลของใต้พวงมาลัยเนี่ยส่วนฟิวก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ฟิวอยู่ตรงนี้ฟิวอยู่ข้างในแต่เราต้องเปิดกลับก่อนอันนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวไดแกรมฟิวแบบว่า number ไหนใช้อะไรบ้างเนี่ยคนจะบอกว่าไฟหน้ารถยนต์ไฟห้องโดยสารเนี่ยเราก็จะมาเช็คดูว่าเราจะใช้ฟิว number ตัวไหนเนาะโอเคคือตัวนี้แหละโอเคเราก็จะมาดึงตัวชุดคอนโซลใต้พวงมาลัยเนาะดึงออกมาเลยนะดึงมาเลยดึงส่วนตรงนี้ก็ดึงมาเลยมีน็อตตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะนี่ตรงฝาปิดนี่ไหมฝาปิดเปิดมาเนี่ยน็อตตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้น็อตตัวนึงโอเคเสร็จแล้วนี่นะถอดออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่เราจะแท็บออกมาแล้วก็ตัวที่เราจะต่อสายกาวนะเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็จะเข้า
ข้างหัวสายเนาะอันนี้จะเป็นฟิวแท็บใช่ไหมนี่เป็นตัวนี้ที่เรามาเห็นไหมต่อมานี่ไหมปักนี่ลืมไปให้ดูอ่ะนี่เนาะตัวนี้เป็นตัว USB แล้วส่วนตัวนี้เป็นตัวสายที่เขาให้มากับตัว USB แล้วก็ใส่ใส่ตรงนี้เนาะแต่เรายังไม่ใส่ทีนี้เราจะเข้าหัวตัวสายไฟที่เป็นสายสีแดงก่อนเข้าตรงนี้แล้วก็หนีบด้วยครีมโอเคเนาะโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะตรงนี้ไปต่อกับฟิวแท็บในฟิวบ็อกของเราโอเคเราไปดูกันเราจะหาว่าจะใช้เบอร์ไหนนะครับเราจะไปดูฟิวบ็อกด้วยกันนะครับค่อยๆมาดูเชฟ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 เห็นไหมฟิวบ็อกทีนี้ไอเบอร์แต่ละเบอร์ที่มันเขียนตัวเลขไว้เห็นไหมครับเลข10เลข15เลข 7.5 นี่คือไซส์เบอร์ฟิวแท็บที่เขาเสียบลงไปในอุปกรณ์ของรถยนต์เราใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวแบงค์คือตัวว่างทีนี้ระบบการจ่ายไฟของรถยนต์มันจะมีแบบว่าไฟจากช่องแต่ละช่องมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเสียบแล้วติดเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดสวิตช์กุญแจอย่างเช่นไฟห้องโดยสารเงี้ยไม่จะเป็นจะเปิดสวิตช์กุญแจนี่นะถ้าช่องแบบนี้เราจะไม่เอานะเราจะเอาช่องที่เสียบแล้วไม่ติดเปิดสวิตช์กุญแจก่อนค่อยติดเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคอย่างนึงที่ถ้าเราไม่มีมิเตอร์เราจะทํายังไงเนาะเราจะบอกวิธีแบบง่ายๆเอาเครื่องมือที่เรามีนี่แหละเช็คเลยว่าเราจะเลือกช่องฟิวช่องไหนนัมเบอร์ไหนทีนี้มันก็จะมีฟิวไดอะแกรมข้างล่างเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างนะทีนี้มาดูอุปกรณ์ข้างในก่อนเนาะเนี่ยแต่ละเบอร์ก็จะบอกไว้นะครับว่าแต่ละเบอร์นี่เป็นอะไรเป็นพัดลมหม้อน้ําเป็นไฟห้องโดยสารเป็นไฟที่จ่ายเข้าระบบปรับอากาศอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นี่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวคีย์ฟิวเนาะคีย์ฟิวเวลาใช้ก็บีบมันออกมาอย่างเงี้ยบีบมาอย่างเงี้ยมันปากจระเข้เนี่ยก็แล้วก็สอดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขีดแล้วก็ดึงออกมาเป็นวิธีอุปกรณ์ตรงนี้เก็บไว้ทีเนี้ยเราผมจะพาดูตัวฟิลไดอะแกรมข้างล่างนะแล้วเราค่อยมาเลือกกันว่าเราจะเอาตัวฟิลแท็บตัวไหนนะนี่คือ move ฟิลไดอะแกรมจิ๊บก็จะให้ดูฟิวไดอะแกรมมันจะวางเลเยอร์เหมือนตัวฟิวจริงๆเลยนะจะวางเลเยอร์เหมือนฟิวจริงๆเลยเราก็ดูว่าเราจะเอาตัวไหนตัวที่มันขีดคอมไว้ก็คือขีดคอมเนี่ยก็คือเป็นตัวแบงค์เป็นแบงค์เนี่ยพวกนี้เป็นแบงค์หมายถึงว่าเราสามารถเสียบได้เราก็ดูว่าเราต้องการไหมเพราะว่าหมายถึงว่าเสียบแล้วไฟจ่ายเลยหรือว่าเสียบแล้วไฟจ่ายเฉพาะเปิดสวิตช์กุญแจก็อยู่ตรงข้างล่างเนี่ยทีนี้ผมจะใช้วิธีเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเพื่อนๆคือว่าเราไม่ต้องไปดูมันว่าเราจะเลือกตัวแท็บมาจากตัวไหนเพราะว่าเรามีแบงค์เยอะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการใช้ตัว USB ของเรานี่แหละในการเช็คเลยว่าเราจะเอาตัวไหนเราจะตัวไหนแม่นี่คือเดียวแบงค์ว่างว่างหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราท่านั้นเราจะไปต่อตัว USB เราไว้ก่อนต่อไว้กับตัวกาวก่อนเนี่ยต่อไปปุ๊บเห็นไหมนี่ผมจะเลือกกาวที่เนี่ยกาวคือตัวนี้ผมเลือกเอาของเราตัวเป็นกาวเป็นสายสีดำคือสายตัวนี้สายตัวนี้เพราะฉะนั้นชุดนี้เราจะต้องต่อพร้อมใช้งานเลยนะโอเคเนาะต่อพร้อมใช้งานเลยเพื่อที่จะเช็คว่าเราจะแท็บฟิลตัวไหนที่เปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟจ่ายมานะฉะนั้นเราจะเข้ากาวตัวนี้ก่อนโดยหมุนน็อตตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะยึดสายกาวตัวนี้กับน็อตตัวนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะยึดเสร็จแล้วนะยึดเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะในกาวส่วนตัวนี้เป็นตัวฟิวแท็บเนาะทีนี้ตัวฟิวตัวเนี้ยเขาก็จะให้มาจาก
ลืมบอกนิดหนึ่งตัวที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยตัวนี้นี่เนี่ยที่เราสั่งซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวฟิวมาให้เป็นตัวขนาด15 แอมป์เราก็จะใส่ในช่องที่เป็นสายสีแดงเนี่ยช่องสายสีแดงเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปชึบโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วเก็บขึ้นในที่เดิมให้เขาเราใส่ฟิว15 แอมป์ตัวที่เขามากับชุดนี้แหละเนี่ยชุดนี้อย่าลืมนะครับหรือชุดนี้นะฮะตัวฟิวแท็บตัวนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยไม่ได้มากับตัว USB charger นะต้องซื้อมาต่างหากนะแต่ชุดนี้ตั้งแต่สายเนี่ยมาถึงตัว USB charger เนี่ยเรามีปลั๊กนี่เนี่ยคือชุดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นต้องซื้อไมโครฟิวแท็บตัวนี้มาต่างหากประมาณ70 กว่าบาทส่งแล้วก็ประมาณ100 นึงโอเคเนาะอันนี้ผมก็จะมาเช็คโดยดูไฟจากตรงนี้ผมจะใช้วิธีในการเปิดโอเคเปิดกุญแจรถเลยโอเคเปิดกุญแจรถถ้าผมจิ้มผมจิ้มตัวไหนจิ้มช่องตัวไหนไฟติดตัวแสดงว่าโอเคเนาะจิ้มเลยแล้วกันเนาะโอเคจิ้มตัวนี้เอ้าไฟติดใช่ไหมไฟติดไฟติดผมจะเอาแถวที่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งแป๊บหนึ่งตำแหน่งแป๊บหนึ่งเนาะโอเคเนาะผมจะเอาตรงนี้นะเนี่ยนะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สองผมจะเอาตรงนี้นับจากบนลงมาตัวที่อ่ะนับจากล่างแล้วกันข้างบนมองไม่เห็น1 2 3 4 5นับจากล่างลงมาตัวที่5เนาะคือตัวนี้ผมจะแท็บจากตัวนี้เนาะการแท็บก็คือการเสียบเข้าไปธรรมดาแหละเสียบนี้ซึบโอเคนะเสียบปึ๊บปึ๊บซึบเสียบปึ๊บโอเคไฟติดเห็นไหมไฟติดนะไฟติดทีนี้สเต็ปต่อไปทำไงเดี๋ยวแป๊บนึงขาตั้งกล้องก่อนติดแล้วนะติดแล้วนะติดแล้วสเต็ปต่อไปคือเราต้องการที่จะใช้ตัวแท็บฟิลตัวนี้ให้ใช้ในกรณีที่เปิดสวิตช์เท่านั้นถึงจะมีไฟใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันนี่เห็นไหมมีไฟเนาะมีไฟทีนี้ตอนนี้รถเปิดสวิตช์กุญแจอยู่เนาะวันนี้ผมจะปิดสวิตช์กุญแจปิดปิดโอเคไหมปิดแล้วก็เปิดไฟมาแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องไฟมันจะดับแล้วก็จะติดใหม่โอเคแสดงว่าเราจะเอาช่องนี้แหละเราจะเอาช่องนี้เราจะเอาช่องนี้ที่เป็นตัวที่5นับจากข้างล่างขึ้นมานะเป็นแถวที่2โอเคแสดงว่าจะเอาตรงนี้เลยระดับเครื่องแล้วก็ปิดสวิตช์กุญแจชึบถอดกุญแจออกมาชึบทีนี้เราจะมาเก็บสายไฟกันแล้วทีเนี้ยเพราะว่าต่อได้แล้วเราจะเก็บสายไฟกันโอ้ลืมอีกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนเมื่อกี้เพื่อนเห็นไฟที่สว่างไหมสว่างเนาะเดี๋ยวบอกทีเดียวพร้อมกันไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับการใช้งานจริงเนาะคือตัวไฟตัว LED ตัวเนี้ยมันจะรบกวนเราเวลาเราขับรถคือมันจะสว่างมากเวลาตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นผมจะไฟที่ออกจากตัวนี้มันจะมีอยู่ดะยูนมันจะมีออกจากช่องตัวนี้ก็จะมีไฟออกจากช่องบนก็จะมีไฟออกจากตรงนี้ก็มีไฟมีอยู่4จุดเพราะนั้นผมจะปิดตัวไฟตัวนี้ด้วยเทปดำที่เป็นเทปพันสายไฟเราเนี่ยจะปิดด้วยเทปดำเพราะนั้นการเปิดผมก็จะแกะเปลือกออกกดตัวนี้ออกกดใช่ไหมนี่มันจะมีเงี้ยงเงี้ยเนี่ยชุบออกกดดังไปเรื่อยเราจะเอาเทปดำปิดเดี๋ยวเอาเทปดำมาปิดกันโอเคแป๊บนึงทีนี้ผมก็จะติดเทปดำเนาะเทปดำตัดมาเรียบร้อยแล้วก็ปิดลงไปเลยโอเคไหมเรียบร้อยแล้วปิดลงไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า
อยู่ในรถเนี่ยเราจะมองเห็นไฟ LED ที่มันออกมาจากช่อง USB 2ช่องอยู่แล้วเราจะมองเห็นสถานะมันอยู่แล้วตัวนี้เราไม่ต้องเอามาเลยเพราะว่าผมติดมาคันนึงเราอยู่รถผมอีกคันรถซีวิคคันนึงอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะปิดแสงสว่างตรงนี้ยังไงนะต่อไปเราก็ติดตัวนี้คืนไปติดตัวเปลือกด้านหน้ามันเนี่ยคืนไปสอดในช่องเห็นไหมช่องโอเคปิดก็คืนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเอาตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในสล็อตตัวคอนโซลเราโอเคแล้วเดี๋ยวเก็บสายไฟก่อนโอเคก็จะแกะตัวนี้ออกแล้วก็เลือกเลยว่าจอเราจะไหนเราตรงกลางซ้ายหรือขวาเนาะเราก็เลือกกันเลยวิธีเอาออกก็คือกดสลักเนาะมีสลักด้านในเห็นไหมกดสลักด้านกดกดออกไปก็เอาตัวนี้ใส่เข้ามาใส่จากด้านหน้าใช่ไหมติดปลั๊กอยู่แล้วก็เอาปลั๊กออกเห็นไหมดันสลับต้องเผื่อสายยาวๆหน่อยเนาะเวลาเราดึงคอนโซลออกมามันจะได้ก็ประกอบเข้าไปย้อนหลังนะครับมันเป็นแค่สลักเฉยเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเนาะติดกันทดสอบกันใส่ข้างไว้นี่เนาะยังไม่ขึ้นการชาร์จเนาะผมเสียบสายแล้วเนาะเสียบสายแล้วทีนี้ผมจะเปิดแก๊กแรกก่อนเนาะเปิดแก๊กแรกก่อนอุ้ยขอโทษแก๊กแรกไม่ชาร์จเนาะแก๊กสองแก๊กสองชาร์จนะแต่ว่ามันใช้กับสวิตช์กุญแจที่เราต้องการว่าเปิดสวิตช์กุญแจค่อยชาร์จค่อยไฟจ่ายมา
เสร็จแล้วปุ๊บแก๊ก3เป็นแก๊กสตาร์ทเครื่องมันจะอยู่ชาร์จแป๊บนึงนะแล้วมันก็จะชาร์จต่อสรุปคือเสร็จเรียบร้อยนะการติดตั้ง USB charger นะฮะของรถยนต์ Honda City นะครับตัวโมเดล2012นะครับในราคาประมาณ300แล้วกันตัวชุดเนี้ยมันประมาณ100กว่าบาทอ่ะประมาณ100กว่าบาท200เราจะร้าน220บาทแล้วก็อีกตัวสายต่อประมาณ101ก็ประมาณ300ก็ได้ตัว USB charger มาใช้ในรถเราแต่ถ้าไปติดตั้งที่ร้านนั้นก็อยู่ราวๆประมาณ1,000ประมาณราวๆประมาณ1,000ประมาณ800ถึง1,000บาทนะติดเองก็อยู่ประมาณ300ก็ประหยัดตังค์แล้วก็ได้ตัวชาร์เจอร์ในรถยนต์รุ่นที่ไม่มี USB charger ง่ายๆทำได้ด้วยตนเองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ